มีมาแล้วหนึ่งคนเอ้าไปซะละรอแป๊บหนึ่งสวัสดีครับใครครับเจอกันไหมเออเราเงียบไม่ได้นะต้องหาอะไรพูดไปเรื่อยเดือฮ่าฮ่าโอโต้คนรู้จักตัวนั่นแหละปกติทำงานกลางคืนนี่จริงเที่ยงน่าจะพักกินข้าวให้ได้สักสามนะเอ้ยสักห้านะห้านี่เดี๋ยวรันเลยตอนนี้สี่คนแล้วอีกคนรันเลยไปงานตัวหน่อยครับเอาล่วงเซ็งเลยขึ้นมาสี่ล่วงไปหนึ่งเหลือสามผมว่าถ้าไลฟ์ผ่านเฟซมันสมูทดีนะส่วนตัวนะครับเอาหกแล้วเหรอเริ่มเลยงานตัวหน่อยนะครับอ่ะมาเกริ่นกันก่อนนะครับปกติเนี่ยเวลาคุณขายของนะครับหลายๆคนเวลาขายของนะครับก็มักจะขายสินค้าที่ตัวเองอยากขายปัญหาก็คือหลายๆครั้งก็ขายไม่ได้นะครับนะถูกไหมพอเราเลือกของที่เราอยากขายอ่ะหลายๆครั้งมันก็ขายไม่ออกหลักของพวกเรานะฮะอย่างคุณตั้มเขาจะรู้นะครับคุณตั้มบอดี้สแลมนะฮะผมจะเน้นคือหาความต้องการของตลาดก่อนก็คือหาสินค้าที่มันขายดีนะครับหาสินค้าที่มันขายดีแล้วค่อยย้อนไปว่าเฮ้ยเราหาได้ไหมในเมื่อมันขายดีแล้วโอกาสขายมันก็สูงขึ้นนะครับเครื่องมือของเรามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเกินก่อนนะคลิปแรกนะครับ EP 1ก็จะมีตัว Jungle Scout นะครับ Jungle Scout นะครับตัวนี้มาดูราคาค่าใช้จ่ายมันหน่อย Jungle Scout นะครับมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับตัวที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกถ้าใครโรงเรียนผมอ่ะมีให้ใช้1ปีนะครับในคอร์สดูราคาดิกด Pricing มันเปลี่ยนหน้าที่เราใช้อยู่จะเป็นตัวนี้นะครับเดือนละ40เหรียญเฮ้ยมันลดราคาเหรออ๋อเดี๋ยวมันเป็น annual โอเคถูกละเดือนละ69เหรียญนะครับเดือนละ69ดอลลาร์นะครับตัวแรกนะครับ Jungle Scout นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ Merchant Word นะครับก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องการหาคีย์เวิร์ดนะครับ Merchant Wordตัวนี้ค่าใช้จ่ายการสมัครก็อยู่ที่30ดอลลาร์นะครับต่อเดือน2ตัวก็100ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็น AdWords ตัวนี้ฟรีนะครับเป็น AdWords Keyword Planner นะครับไว้ดูแนวโน้มมันดูย้อนหลังได้4ปีนะครับ2018ถึง2014นะครับที่เราจะมาประยุกต์แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว Chrome Extension นะครับตัวนี้
ถ้าใช้ JS Database อยู่แล้วก็มีให้ใช้ฟรีนะครับนะไม่ได้เสียเงินเพิ่มอะไรนะครับ3ตัว3 4ตัวอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมคนดูมันขึ้นขึ้นลงลงคนในนี้นะครับคนที่ดูสดอยากถามสินค้าอะไรพิมพ์มาได้เลยนะโอเคเริ่มต้นก่อนครับเราก็จะมาหาแบบคือไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราอยากขายสินค้าหมวดไหนอ่ะนะครับเช่นวันนี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรดีเราหาสินค้าขายดีเป็นสปอร์ตนะครับโปรดักเทียขายแบบไหนการขายนะครับมี3แบบนะครับก็คือการขายแบบเอาส่งไปฝากโกดัง Amazon FBA นะครับ Fulfillment by Amazon 2ก็คือส่งด้วยเราเองผู้ขายขายได้เราก็ส่งแล้วก็3 Amazon เป็นผู้ขายแต่ตรงนี้เรามาหาไอเดียสินค้าเพราะฉะนั้นติ๊กได้หมดข้อดีของ FBA ก็คือพอของอยู่ที่โกดังที่อเมริกาเนี่ยของจะส่งถึงมือลูกค้าภายใน2วันนะครับลูกค้าจะชอบมากแต่ข้อเสียก็คือมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนข้อดีของ FBM ก็คืออยู่ที่มือเรานะครับแต่ค่าส่งต่อชิ้นมันก็แพงอยู่นะถ้าไม่ได้ส่งเหมาแบบ FBA แล้วก็ข้อเสียข้อนึงก็คือมันก็คือการส่งของจากเราไปอเมริกาก็ต้องใช้เวลาประมาณเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบ e-package ก็เร็วขึ้นแล้วก็แบบพัสดุย่อยทางอากาศที่เรารู้กันก็จะประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับส่วนในนี้ไม่มันเหมือน Amazon ขายอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเราแต่วันนี้เรามาดูไอเดียนะโอเคตรงนี้นะครับเป็นการเซตติ้งเพื่อหาสินค้าขายดีนะครับเวลาเราขายของแล้วก็อยากของขายของได้ราคาตัวนี้จะเป็นมินของราคาขั้นต่ำผมจะไม่เอาของถูกจนเกินไปนะฮะขั้นต่ำผม9เหรียญแล้วก็แม็กซิมัมอันนี้ผมไม่ฟิกนะครับเน็ตคืออะไรนะฮะอธิบายก่อนนะฮะคลิปแรกเนี่ยนะฮะเน็ตคือ price ลบฟรีออกมาเป็นเน็ตราคาลบต้นทุนค่าธรรมเนียมออกมาเป็นเน็ตแปลว่าเน็ตมีอะไรบ้างก็คือจะมีค่าของค่าส่งแล้วก็กำไรคือถ้าเกิดคุณไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้แล้วคุณก็ใส่เน็ตก็ได้ว่าเอ้ยฉันต้องสรุปออกมาเท่านี้เน็ตแหละค่าของค่าส่งกำไรแล้วเราก็ไปคำนวณดูอีกทีนึงจากราคาขายว่าถ้าเราขายราคาเนี้ยเราจะได้กำไรจริงไหมนะครับต่อไปแรงค์ใน Amazon เนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับนะครับสินค้าขายดีสุดคือแรงค์หนึ่งนะครับจนเป็นแรงค์ล้านนะฮะแรงค์ล้านขายไม่ได้ดีเลยนี่ผมสมมติให้ดูก่อนนะครับแรงค์เอาที่แรงค์หนึ่งล้านถึงแรงค์ล้านสองตรงนี้ก่อนนะคำๆนะกดดูก่อนให้ดูอะไรนะครับนี่คือแรงค์นะฮะแรงค์ที่1ล้านบน Amazon นะครับขายได้เดือนนึงไม่ถึง5ชิ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าแรงค์เยอะจะไม่เวิร์กเลยนะครับถ้าคุณไม่มีเครื่องมือคุณสามารถไปดูแรงค์บนสินค้าบน Amazon ได้ฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าเครื่องมือตัวนี้เราสามารถเซตได้เลยว่าผมเอาที่แรงค์100ก็ได้ถึงแรงค์10,000ลองดูขำๆดูนะถ้าเป็นแรงค์10,000จับสินค้าที่แรงค์นะฮะนี่คือแถวแรงค์นะครับแรงค์ 5,000 ขายได้เดือนนึง600ชิ้นเห็นไหมแรงค์ 9,900 ก็ได้ก็ยัง170ชิ้นก็ยังดีกว่าแรงค์ล้านป่ะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราหาของขายดีคุณดูจากแรงกิ้งก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ดูจากแรงค์นะครับมันก็มีอีกลักษณะนึงคือได้อีกแบบนึงก็คือตั้งไปเลยเดือนนึงต้องขายได้200ชิ้นนี่คือเป็นจำนวนนะแถวนี้คือเป็นจำนวนชิ้นนะครับพอเราใส่ไปปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันจะเป็นจำนวนเซลล์ครับซึ่งในแถวเซลล์ตัวนี้ที่เราเดี๋ยวนะไม่เหมือนภาพมันเหมือนเดิมอ่ะมันต้องเปลี่ยนสิโอเคมันยังเหมือนเดิมก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับตรงแถวเซลล์อะครับจะไม่มีสินค้าชิ้นไหนเลยที่ขายได้ต่ำกว่า200ชิ้นนี่เห็นไหมดูแถวเนี้ยจะไม่มีต่ำกว่า200เลยนะครับจะไม่มีต่ำกว่า200เลยนะฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคอมเมนต์สิไม่มีคอมเมนต์ดูกันอย่างเดียว คอมเมนต์ได้นะโอเคนะครับก็คือเป็นจำนวนอันนี้ผมลักษณะผมชอบตัวนี้มากกว่าแรงนะฮะและอันนี้แล้วแต่ความชอบไอ้นี่รีเทิร์นไอ้รีเวนก็คือเอาจำนวนหลักคูณราคาไม่มีอะไรมากนะครับ
รีวิวเราต้องการรีวิวเยอะรีวิวน้อยได้หมดเลยสินค้าเดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มชินกับรีวิวนะครับก็การซื้อแอปนั่นแหละเวลาที่เราซื้อแอปพลิเคชันเราต้องดูรีวิวไหมใช่ไหมนะครับเรตติ้งก็คือค่าเฉลี่ยของรีวิวถ้าเรตดีก็คือเต็ม5นะฮะเรตติ้งเต็ม5ไปดูหน่อยสินค้าบน Amazon นะครับสักชิ้นหนึ่งกดเข้าไปในสินค้านี่คือรีวิวนะครับนี่มี29รีวิวนะครับแล้วก็เรตติ้งก็คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็ได้4นะครับมีคนให้5เยอะเลย4ไม่มีมี3มี2มี1เนี่ยค่าเฉลี่ยเรตติ้งออกมาก็คือที่4นะครับรีวิวก็คือ29ตรงนี้คุณสามารถตั้งได้เลยว่าคุณจะเอารีวิวเท่าไหร่เรตติ้งเฉลี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักหน่วยจะเป็นปอนด์น้ำหนักมีผลมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่น้ำหนักมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องคนทำ Amazon FBA ครับเป็นเลเตอร์เพราะว่ามันจะมีเรื่องไซส์กับน้ำหนักนะครับนี่ดูการที่คุณส่งของไปฝาก FBA เนี่ยถ้าเสื้อ1ตัวนะครับเสื้อ1ตัวค่าฝากต่อปีนะฮะต่อชิ้นนะครับจะอยู่ที่3เหรียญมันมีค่าฝากนะไม่ใช่บางคนคิดเอาไปฝากเหมือนคุณเอาไปฝากเซเว่นมันจริงๆเซเว่นอาจจะไม่มีแต่ว่าก็ต้องลงทุนสูงอ่ะแต่ Amazon เนี่ย5ชิ้น10ชิ้นก็ส่งได้ไงนะครับแล้วก็นี่ถ้าคุณฝากขายเตียงนอนนะครับก็ชิ้นละ10เหรียญเนี่ยฝากเขานะครับแล้วก็ถ้าคุณฝากขายจอทีวีอันนี้54ก็คือ55นิ้วแหละถ้าบ้านเรานะครับค่าฝาก73ดอลลาร์อันนี้จะเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับใหญ่มากนะครับมันเกินขนาดนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่าฝากมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะหาของที่มันชิ้นใหญ่หรือง่ายๆดูตามน้ำหนักก็คือเพราะจะดูดิเมนชันกว้างยาวสูงมันยากนะฮะก็คือจะใส่น้ำหนักไม่เยอะแต่ตรงนี้วันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้แล้วก็สองด้านหลังก็ไม่ซีเรียสนะครับคือจำนวนผู้ขายนะฮะเพราะ Amazon จริงๆอย่าไปมองแบบสินค้าแบบนิชมากนักนะฮะนิชไปก็ไม่ดีนะฮะ Amazon ต้องมองสินค้าเป็นแบบแมสให้มันขายดีไปเลยกำไรต่อชิ้นอาจจะไม่ดีแต่รวมๆแล้วถ้าเกิดขายดีเดือนนึงขายได้เป็นร้อยก็ดีนะครับแล้วก็อันนี้คือ LQS quality อะไรผมก็ไม่รู้ไม่เคยตั้งไม่ได้สนใจมากนะครับแล้วพอเราตั้งค่าเสร็จอย่างเงี้ยจริงๆนี้วันนี้ผมตั้งแค่เอาง่ายๆของต้องมากกว่า9เหรียญแล้วก็ต้องขายได้มากกว่า200แล้วก็เรื่องหมวดเป็นสปอร์ตนะครับตัว Jungle Scout ก็จะเรียงมาให้เราเลยว่าเจออะไรบ้างเห็นมั้ยนะครับเยอะๆเลยเราสามารถดูดีเทลได้เลยครับดูดีเทลว่าขายราคาเท่าไหร่น้ำหนักก็รู้ด้วยนะเป็นปอนด์นะครับแล้วก็เรตติ้งก็ขึ้นนะครับแรงก็เห็นจำนวนผู้ขายก็ดีแต่จริงๆเราจะดูเป็นแนวทางสินค้ามากกว่าเวลาเราดูครับเช่นตัวนี้สินค้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับมีผู้ขายอยู่4คนนะครับแล้วก็ยอดขายเดือนนึงประมาณ 100,000 บาทนะครับไม่ใช่สิพูดผิด3,000 ชิ้น 43,000 ดอลลาร์ล้านกว่าบาทถ้าเราสนใจคลิกเข้าไปเลยนี่มันคืออะไรรัด The best tennis เพื่อ tennis okay support pen ไม่รู้โหต้องไปอ่านดีเทลเยอะโคตรขี้เกียจแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือเราก็ดูไปครับดูจนกว่าเราเจอสินค้าที่เราแบบว่าแต่ของลิขสิทธิ์ห้ามยุ่งนะ Amazon นี้คือเราดูไกด์สินค้าเป็นแนวทางนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตไอ้พวกนี้เป็นเกี่ยวกับพวกหมวกเบสบอล NFL ไม่ได้เลยนะฮะข้ามไปเลยมีแต่หมวกก็ไปดูหน้าต่อไปโมยแล้วไม่เอาละดูเรียงแรงดีกว่าเอ้ยเรียงยอดเลยได้ขายดีสุดพอเรากดที่นี้มันก็จะเรียงมาใหม่เอาเฮ้ย
ทำไม search error look like something went wrong problem memory pick contact jungle the call support มันเรียงไม่ได้ แล้วเราแรงก็ได้วะปึ๊บเอาใหม่ดูเป็นแรงเลย200ถึง 10,000 นะครับเรียงตามแรงเลยคือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ Amazon นะครับโอเค Amazon มันจะมีอันนี้ด้วยนะซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับ Amazon Bestseller อันเนี้ยคุณก็สามารถเข้าไปดูสินค้าขายดี Amazon ได้แต่ข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยมันมีตั้งแต่แรง1เลยแต่ถามว่าทุกคนดูได้ไหมและมันไปได้แค่หน้า2ก็คือแรง100แต่ทุกคนก็รู้กันหมดพอทุกคนรู้กันหมดสุดท้ายเป็นไงล่ะครับก็ชนกันอยู่ดีเห็นไหมนี่คือปัญหาผมก็เลยเลี่ยงว่าเวลาผมใช้จังเกิลเนี่ยผมจะหาแรงที่200ไปเลยแล้วขึ้นหมื่นไปเลยอ่ะในโหมดสปอร์ตนะครับแรงที่ดูที่แรงหมื่นก่อนแรงหมื่นเนี่ยคุณยังขายได้ตั้งเดือนนึงเกือบ300ชิ้นเลยเห็นป่ะเห็นป่ะยอดขายก็ยังดีกว่าเลยอ่ะนะครับเคยทักทายไหมก็ยังเงียบกันอยู่นะครับแล้วแรง200มีอะไรบ้างนี่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อกางเกงเขาไม่ได้บอกนะว่าไปสปอร์ตไหนส่วนใหญ่กางเกงขาสั้นก็จะเกณฑ์เป็นกางเกงสปอร์ตนะครับบางอันไม่ขึ้นรูปก็สามารถที่จะคลิกได้นะครับคลิกได้มันก็จะเด้งไปที่หน้าสินค้าได้เหมือนกันอันนี้ไม่ขึ้นรูปลองกดดูสิมันคืออะไรฝรั่งฝรั่งน้ำแพงนะฮะน้ำแพงเขาก็จะขายเป็นเลือกก่อนสมมติ1ควอตราคา11เหรียญนี่นะครับเขาจะซื้อแล้วก็ไปเติมน้ำกันเอาจากที่บ้านเปิดน้ำก๊อกใส่ได้เลยนะน้ำบ้านเขาก็บอกสะอาดนะครับเสียงอะไรวะโอเคดูบ้างมีอะไรน่าสนใจไหมไอเนี่ยเป็นสินค้ายอดฮิตเลยนะแล้วมันก็ยังขายดีมากเลยนะครับชิ้นนี้นะนะครับแบรนด์ OXO นะครับขายได้เดือนหนึ่ง 6,500 ชิ้นสร้างรายได้อยู่ที่2ล้านต่อเดือนนะครับก็คือเป็นไอเนี่ยดูคลิปอันนี้อะโวคาโดนี่ใส่อะโวคาโดแล้วก็สับปุ๊บนะมันก็จะได้เปิดมาฝรั่งเขาปอกผลไม้ไม่ค่อยเป็นแล้วก็สารได้ออกมาอีกกระหลางคลีนตัวนี้ขายโคตรดีนะครับนะครับขายชิ้นละ10เหรียญ10เหรียญจริงๆสำหรับฝรั่งไม่แพงนะก็คือข้าวมื้อหนึ่งครับถ้าเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์เขาก็ซื้อนะครับนี่ขายดีมากนะครับนี่สมมติถ้าเราสนใจธุรกิจไหนนะนะครับเราเอาคีย์เวิร์ดนี่อย่างนี้คีย์เวิร์ดก็คืออะโวคาโดสไลเซอร์ถูกปะและลองไปเสิร์ชกระปุก Amazon มันก็จะเจอสไลเซอร์เพียบเลยวิธีการเช็คนะฮะว่าธุรกิจนี้น่าทำไหมให้กดตัวนี้ครับ Jungle Scout Chrome Extension นะครับกดไปมันจะจับสินค้าที่หน้าเว็บครับว่าไอ้ Avocado Slicer เนี่ยยอดขายครับ2ไอ้นี่5ไม่ดีแต่200 6,500 คือตัวเมื่อกี้500 400 285 100 200ก็โอเคพอทำเนานะครับคู่แข่งไม่อยู่200กว่าเองไม่เยอะนะครับแล้วก็โอกาสในการขายเขาเต็ม10เขาให้7ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรถือว่าผ่านนะครับในแง่ของธุรกิจในแง่ของธุรกิจผมจะมองอย่างนี้นะคือไม่ใช่ขายดีอยู่คนเดียวนะเพื่อนๆต้องพอมียอดได้บ้างอย่างเงี้ยเพื่อนๆยังมียอดเห็นปะถ้าเกิดแบบคนนี้ 60,000 6,500 อยู่คนเดียวนะที่เหลือขายไม่ได้เลยอย่าทำฮะคุณทำขึ้นไปติดนะแรกไอ้นี่มันก็ขายได้ดีอยู่คนเดียวไม่ได้มองเลยแล้วไปดูเทรนด์ซิไปดูเทรนด์อะโวคาโดเป็นไงบ้าง
ตรงนี้นะฮะเรามาเสิร์ชใช้ Keyword Planner นะครับมันก็จะเป็น Google ที่อเมริกาคุณเคยไหมแม้วันนี้คุณจะซื้อของ Lazada ในเมืองไทยแม้วันนี้นะเราจะซื้อสินค้า Lazada ในเมืองไทยเออผมลืมแป๊บหนึ่งนะว้าน่าจะแชร์ใน Facebook ตัวเองขอไปแชร์ใน Facebook ตัวเองแป๊บหนึ่งทักทายมาได้นะครับอะแชร์ผิดโอเคอีกคนเข้ามาจะไม่มีคนคุยอ่ะต่อนะครับเราก็ดูเทรนด์นะฮะเทรนด์คือเป็นอย่างนี้ถึงแม้วันนี้เราหลายๆคนเนี่ยจะซื้อของ Lazada แต่ผมก็เชื่อว่านอกจากที่คุณจะเสิร์ช Lazada แล้วคุณยังเสิร์ช Shopee คุณยังเสิร์ช Shopee ใช่ไหม Shopee หรือ Shopee ผมเรียก Shopee คุณยังเสิร์ช Google ยังไง Google ก็ยังเป็นเว็บที่คนเข้าเยอะสุดแล้วคนเข้ามาหาแล้วคุณก็แล้วผมก็เชื่อว่าคุณเวลาคุณอยากได้อะไรคุณก็จะเสิร์ช Google ก่อนเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลใน Google นะครับแล้ววันนี้เราขายสมมติเราขายที่อเมริกาแล้วก็เซตเป็นประเทศอเมริกานะครับมันยังน่าเชื่อถือนะลองใส่ซิ Avocado Slicer ธุรกิจนี้เป็นยังไงในอเมริกาธุรกิจนี้นะครับมีคนหาใน Google เนี่ยนะครับเป็นหลักแสนนะฮะแล้วก็แนวโน้มในแต่ละเดือนถือว่าเป็นกราฟที่ดูแล้วเป็นทางขึ้นแปลว่าธุรกิจนี้ยังเจริญเติบโตได้อีกนี่คือวิธีเช็คเพราะเราไม่ได้มาขายแค่เดือน2เดือนครับเราต้องการขายธุรกิจที่มันกินระยะยาวเพราะฉะนั้นผ่านในแง่ของแนวโน้มทางธุรกิจแล้วก็เราจะได้คีย์เวิร์ดอื่นด้วย Avocado Slicer Avocado Tune Avocado Cutter คือคนเนี่ยเวลาเขามาเรียกอ่ะทุกคนมันก็ไม่ได้พิมพ์ว่า Avocado Slicer ทุกคนหรอกครับแต่ถ้าเรามีคีย์เวิร์ดขนานคู่ขนานว่าเราก็ดักคำว่า Cutter ด้วยถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มีลูกค้ามาเสิร์ช Avocado Cutter โอกาสที่จะเจอเราก็มีด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นอกจากตัวคีย์เวิร์ด Google AdWords แล้วเนี่ยที่มันได้แนวโน้มของธุรกิจแล้วนะครับมันยังได้คีย์เวิร์ดเพื่อดักเหมือนเราดักทุกปากซอยเลยคีย์เวิร์ดนึงคือ1ปากซอยคนเสิร์ช Avocado Slicer ก็เจอกู Avocado Cutter ก็เจอกูไม่ว่าใครจะเสิร์ชอะไรก็เจอกูตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดแนวโน้มเป็นยังไงมันก็ยังขึ้นเหมือนกันก็เวลาลงขายจริงคีย์เวิร์ดนี้ก็ควรจะใช้ด้วยนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดลองเทลคืออะไรนะต่อกับทีมนะลองเทลก็คือใส่ลงไปนะครับAvocado Slicer นี่คือเป็นคำหลักนะฮะเวลาเราเสิร์ชสินค้าบน Amazon ดูนะมันจะมีคำไกด์ไลน์มาให้ครับเขาเรียกว่า long tail long tail keyword เนี่ยใช่ไหม Avocado เนี่ยมันจะมีคำแนะนำแต่ว่าถ้าเกิด Amazon แนะนำอ่ะมันจะไม่เรียงการค้นหาครับเราเลือกได้ทุกคำแหละแต่ในเครื่องมืออย่าง Merchant Word ตัวเนี้ยพอเราใส่ Avocado Slicer ครับ A1 Avocado Slicer มีคนหา 400,000แต่ก็มีคนหาอันนี้เราแพ้แน่นอนเพราะเขาหายี่ห้อ OXO ไอ้คือไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับนี่คือยี่ห้อมันดังละอนาคตถ้าเกิดเราขายอะไรก็แล้วแต่จนยี่ห้อเราดังอ่ะลูกค้าจะมาเสิร์ชหาตามแบรนด์เราเลยนะแล้วยุคนี้ทำ Amazon คนทำแบรนด์นะครับอะไรเนี่ยมีแต่ OXO 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 อ่ะนี่คนนี้ 3 in 1มาดูอะไรนิดนึงในคีย์เวิร์ดที่หน้าแรก Avocado Slicer เนี่ยนะครับมีคู่แข่งจริงๆมันก็น้อยอยู่แล้วนะ259เวลาเราไล่คีย์เวิร์ดลองเทลอื่นนะครับอันนี้ก็คือ3 in 1นะครับ Avocado อะไรแล้วก็มาวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนี้อีกมันเป็นยังไงคือทำเหมือนตัวแรกเลยนะครับทำเหมือนตัวแรกเลยปึ้งโอ้ยครับก็ยังสวยขึ้นอย่างงามเลยนะครับแล้วก็เราไปลองใส่ที่3 in 1ซิทำไมมันต้องกรีดคู่แข่งน้อยลงอีกครับเหลือ42เองโอ้12นี่เสิร์ชเจอแน่ๆกด JS สิยังเวิร์กไหม
ยอดตกแน่นอนฮะแต่ดูแล้วยอดขายยังมีอยู่นะไอคนนี้ก็ใช้ด้วยนะครับใช้ด้วยเฮ้ยใช้ได้คะแนนก็ยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเวลาลงขายสินค้าชิ้นนี้นะครับคีย์เวิร์ด Avocado 3-in-1 ผมจะเอาไปใช้ด้วยนี่คือประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของ Merchant Word เนี่ยมันจะเรียงจำนวนคนค้นหามาให้ยังมีคนค้นหาตั้ง 7,900 เนาะขายก็ยังขายได้แถมคู่แข่งน้อยลงอีกนะครับแล้วก็คำว่าคุณภาพคือสินค้าต้องขายได้แล้วก็จบด้วย JS Chrome Extension ถ้ากดปุ๊บเฮ้ยมันยังขายได้ว่ะมันยังขายได้ว่ะแล้วถ้า42เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเปิด2สำนักก็จบแล้วคีย์เวิร์ดนี้ต้องใช้เลยเพราะคู่แข่งใช้น้อยมากนะครับนี่เราก็จะได้คำแนะนำมาจาก Merchant Word นะครับนี่หลักๆที่เราไล่หานะฮะวันนี้ผมก็แนะนำแต่คุณสามารถไปหาซื้อนะครับห้ามเหมือนแบบเขานะครับ Amazon จะมีประเด็นเรื่องการติดแบรนด์มากนะครับห้ามทำนะครับไม่นั้นโดนแบนนะครับคุณต้องหาดีไซน์แบบใหม่แล้วก็ขายอะโคโดสไลเซอร์ก็ได้ถือว่าเป็นจำสินค้าที่คู่แข่งน้อยมากแล้วก็ขายดีมากน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ไม่มีคนต่อเงียบกิบเหมือนเดิมโอ้ยมีเกือบ10คนแล้วอะทักทายมาหรือจะมีถามหรือจะเอ้ยไอ้นี่จะขายได้ไหมให้1คำถามเลยคนละ1คำถามเลยถ้าสนใจอยากขายอะไรธุรกิจนี้จะรอดไม่รอดเพราะส่วนใหญ่บาหลายคนก็คิดมาแล้วแหละแต่วิธีของผมอะคือมันไม่ต้องมีสินค้าในหัวไงนิดนึงผมเอานี้ไปหาต่อดีกว่าระหว่างเงียบกริบเงียบกริบนี่คือเมนูใหม่ของ Amazon นะไอ้ Jungle Scout นะครับคีย์เวิร์ดสกาวผมชอบมากเลยเวลาเราเสิร์ชปุ๊บไอ้แมวทีน1โอเคเอาคนเดอร์ต่อมันจะหาคีย์เวิร์ดแนวทางอื่นให้ครับเราอาจจะได้แนวสินค้าเลยครับนี่มันบอกเอาโคโดไซเลเซอร์นะแล้วก็มันเกี่ยวกับการซื้อแอดครับประมาณ 0.75 เฮ้ยไม่แพงนะเนี่ยเพราะสินค้าคู่แข่งมันน้อยไงแล้วก็จะมีสตอรี่ฮาวเลอร์เอาโคโดเซเบอร์เฮ้ยมีคนสวดเยอะสตรอเบอรี่ฮาวเลอร์เป็นอะไรวะไปดูกันคืออะไรอ่ะอ๋อนี่สับสตรอเบอรี่โหสตรอเบอรี่พี่ยังต้องสับเหรอแล้วนี่ทำอะไรได้บ้างวะไหนไม่สนใจลองดูโอ้ยคู่แข่งน้อยมากตายละผมแจกนิชใครมาดูแล้วโอแต่ก็เฮ้ยจะถ้าเทียบกับคู่แข่งแค่ร้อยกว่าผมว่าโอเคนะบุคคลนี้แม่งขายแต่อย่างเงี้ยที่ไม่น่าขายแต่ว่าเฮ้ยยอดเขาไม่ได้ขนาดน้อยต่ำห้าเยอะนะครับมีคนขาย4,000 1,300เฮ้ยก็พอได้ลุ้นนะก็พอได้ลงทุนนะคะแนน6ก็โอเคแล้วก็ไปดูเทียบธุรกิจอีกว่าเป็นยังไงธุรกิจนี้เสถียรนิ่ง ดูแท่งสูงแล้วนิ่งไม่ขึ้นไม่ลงก็โอเคยิ่งไม่ขึ้นไม่ลงคนค้นหาเป็นยังไงเยอะไหม Google น่าจะน้อยกว่า Fordo เฮ้ยก็เป็นแสนนะในแอมะซอนมีคนหาเป็นแสนนะใช้ได้นะครับนี่แจก2ตัวแล้วเนี่ยให้ถามละไม่แจกละวันนี้คลิปวันนี้ต้อง33คืออะไรครับคุณพาริเชอร์งงฮะดูช่อง3ทำไมครับหมวดอาหารโอ้ยเป็นคีย์เวิร์ดดิหาทั้งหมดตายเลยเอาเลยเออเลือกอะไรแล้ววะเกินสกอลลองหลบดิฉันจะเอาแค่200ชิ้นอ
ฮะกินทีอันสวีทจะเหมือนของเมืองไทยเลยวะแพ็กเกจแพ็กเกจแม่งตอนแรกเห็นตกใจเหมือนเมืองไทยมากเลย Holy Inti Orchard Inti Ribbon Fest Inti in Japan Not Frontier Powder แต่แพ็กเกจจิ้งเหมือนของคนไทยเลยอ่ะเห็นแล้วตกใจโอ้ยจะขายถูกมากเลยครับแพ็ก12ส่งน้ำลำบากอีกสายหลายโลไม่ไหวนะช็อกโกแลตชูก้าอินโดร200เข้าแพ็กเกจขายน้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาลเป็นไอ้นี่น้ำตาลซองเออแปลกดีเขียนชูก้าขายน้ำตาลอ่ะทำเป็นซองไว้น้ำตาลพวกเติมกาแฟ non GMO ผมอยากดูรูปซองด้านไม่มีน้ำตาลซองละ5กรัมกี่ซองนะ100 5โลหนึ่งต้องหาชิปปิ้งถูกๆเลยอย่างนี้นี่อันนี้น่าสนใครตั้ง25 เหรียญ12 ชิ้นอันนี้น่าสนเขาทำอะไรเนี่ย Epic Original Meat Bar 100 Natural Chicken สีราชาไปเดี๋ยวนะมันมีคนเวียดนามไปทำยี่ห้อศรีราชาอยู่นี่ใช่ไหมมีรูปของคนไทยหรือของใครนะครับแต่ศรีราชานะหรือเป็นคนไทยทำแบรนด์ตัวเองเนี่ย1.5 ออนซ์เลยเหรอ12 ออนซ์12 คูณ 1.5ได้กับเท่าไหร่อ่ะ12 คูณ 1.518 ออนซ์เท่ากับ100 กรัมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น18ครึ่งโลครึ่งโลเลยเหรอหนักเหมือนกันนะเนี่ยครึ่งโลโว้ยจะขาย25มันอยู่ที่ทุนแล้วแหละทีนี้ก็น่าสนนะลองเช็คหน่อยสิมีดบาร์ธุรกิจมีดบาร์มีดบาร์ผมว่าเวิร์กนะมีดบาร์นะครับมีดบาร์โว้ยคู่แข่ง10,000 คนขายดีไหมเฮ้ยราคาใช้ได้โอ้แต่ไม่เอาละจบแล้วละเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้คือตัวอย่างในการจบทำไมผมถึงจบต่ำห้า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 คือมันหลุดโลกน้อยอ่ะคนขายดีน้อยมากนะครับที่เหลือขายไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเราจะไม่มองเลยแล้วก็เนี่ยให้คะแนน5จริงแต่มันโลดีมานด์เห็นปะข้อดีของการที่เราใช้เครื่องมือนะฮะเดี๋ยวขอตอบหน่อยโอเคเราต่อนะครับข้อดีของการที่เราใช้เครื่องมือคืออะไรรู้ป่ะครับคือเราอ่ะบางทีถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราเห็นเอ้ยนี่น่าทำเราก็ลงทุนถามว่าลงทุนทีนึงอ่ะหรือซื้อของมาก็หลายพันละเออแล้วถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเตือนเฮ้ยมันไม่ดีนะเธอมันเตือนเลยนะมันไม่เวิร์กนะเธอเราหมดเงินไปละ1,000-2,000-3,000ก็ได้แล้วก็อนาคตไม่มีแน่นอนเพราะขนาดคนที่ขายอยู่แล้วยังขายไม่ดีก
การที่เรามีเครื่องมืออย่างเงี้ยเราจะเซฟเงินหรือเราเลือกธุรกิจที่มันขายดีแล้วเราค่อยตั้งคือมันขายดีแต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้าจะเจอเราแค่นั้นเองนี่คือข้อดีของการที่เรามีเครื่องมือนะครับการลงทุน1ครั้งคุณหมด 2,000 พลาด5ครั้งคุณโดนเป็นหมื่นแล้ววะคิดเอาเพราะฉะนั้นการที่มีเครื่องมือคือเซฟเงินให้เราครับแล้วก็ให้เราเลือกธุรกิจที่มันเวิร์คมิดบาไม่เวิร์คนะครับแต่ตัวเนี้ยเวิร์คตัวนี้มันขายได้ตั้ง 7,000 ชิ้นก็ต้องสู้ชนกับเขาอะถึงจะเออนี่แม่งขายอูเชดแสน 80,000 1,000 ดอลลาร์มันก็ 2,000 แล้วแหละแสน 80,000 2,000 ดอลคูณ31บาท5ล้าน6เช็ดโอ้โหมิดบาไก่เออเน้นมิดบาไก่แม่งเลย มันขายดีเวอร์อะมิดบาไก่หายไปแล้วตัวนี้ตัวเดียวนะฮะไม่เอาชิคเก้นคือสีราชาอีกอันนึงเนี่ยคนเวียดนามเขาทำเป็นเอาเป็นซอสไงก็ไม่ได้ขายดีอ่ะยากจริงๆถ้าไปลุยก็สู้เขาไอตัวท็อปลำบากว่ะนี่มันแบบมันติดตลาดแล้วอ่ะเหนื่อยนะครับทีวีงงครับเกี่ยวอะไรกับทีวีคุณปริชาผมไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่เดี๋ยวขอตอบนี้นิดนึงโอเคออกไปใหญ่แล้วนะครับอะเป็นยังไงฮะ EP 1นะครับก็ประมาณนี้แลนะครับประมาณนี้แลมีคำถามไหมเราอยู่กันมาเกือบชั่วโมงนึงแล้วไม่ค่อยมีใครถามเลยอะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะจริงๆถ้าใช้เวลาถ้าเราอยากเจอของที่เราถูกใจครับแล้วก็มาวิเคราะห์ตามสเต็ปที่ผมบอกเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมีอะไรที่มันมากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้แป๊บๆก็ต้องอธิบายตอนต้นด้วยว่าเครื่องมือเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มีคำถามเพิ่มไหมครับตรงไหนคือเขาขายแล้วเขาขายที่ไหนครับและขายดีไหมประเด็นเขาขายที่ไหนแล้วเขาขายดีไหมเขาขายผ่านเพจแต่ประเด็นก็คือเรารู้ไหมว่าเขาขายดีไม่ดีประเด็นอย่างเงี้ยแปลว่าเรายังไม่รู้ถูกป่ะเรายังไม่รู้ว่าเขาขายดีไม่ดีถูกไหมครับแล้วเขาขายให้ใครขายเมืองไทยอย่างงี้ขายเมืองไทยนี่หนึ่งประเด็นที่ผมกำลังพูดวันนี้นะก็คือขายผ่าน Amazon ที่อเมริกาครับนะครับถ้าจะวิเคราะห์ตลาดไทยก็ต้องไปวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งครับถ้าวิเคราะห์ตลาดไทยนะครับต้องไปวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งครับแต่นี่เป็นตลาดอเมริกา
ครับผมที่ผมสอนหานี่คือเราหาสินค้าขายไปอเมริกาครับอืมอ๋อมีเพจแปลว่าขายออนไลน์นะถ้าคุณบอกมีเพจแต่เขาบอกไม่เคยเห็นออนไลน์ประเด็นนะประเด็นก็คือหนึ่งนะครับเรากําลังขายให้ใครถ้าขายให้คนไทยก็คือเราต้องวิเคราะห์ว่าคนไทยชอบอะไรชอบแบบไหนถูกปะแล้วถ้าเรามาขายให้ฝรั่งนะครับเรามาขายให้ฝรั่งเราก็ต้องดูอีกว่าฝรั่งชอบอะไรลักษณะไหนอย่างนี้ครับ